สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ไปอยู่บ้านย่าค่ะท่านผู้ชมย่าคิดฮอดลูกสะใภ้ครับคิดฮอดลูกซ้ายบอกว่ามาหาฉันแน่ไปบอกว่าเอ้ามื้ออื่นก็สิไปหาอยู่ยินดีก็สิมาหากันดูแท้มาหาฉันแน่เปียวก็เล่นถอดปอเปียมาให้ย่าหน่อยนะคะท่านผู้ชมบัดนี้ย่าเฮ็ดน้ำอันนี้ให้กินนะคะท่านผู้ชมเป็นน้ำผลไม้อยู่นี่เขาเอิ้นว่าน้ำซับนะคะจะเป็นผลไม้เขาจะเก็บไว้ในซองแข็งแล้วเขาก็จะมาเฮ็ดเป็นน้ำผลไม้เฮากินในนาฮ้อนทั้งสิ้นนะคะย่าก็จะใส่ใบสะระแหน่น้ำก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็รสมิ้นใช่มั้ยคะเดี๋ยวเปียจะพาท่านผู้ชมชมสวนบ้านย่านะคะโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมบ้านยามีป่าหลายดอกบัวบ้านยาต้นนั่นเป็นต้นเชอร์รี่สีดำนะคะอร่อยมากหวานก็ชอบนี่ค่ะบ้านยาก็จะมีคนมาพักอยู่นี่ค่ะส่วนเชอร์รี่ต้นนี้ก็อร่อยค่ะแต่เป็นสีออกเหลืองๆแบบบานเปรี้ยวนะคะอร่อยหวานโอ้ปลาหลายมากเลยค่ะท่านผู้ชมคุณดอกอันนี้ดอกอย่างเบลบลูซื้อเขานะคะนะคะก็จะเป็นเหมือนดอกสนมบานเฮานะคะแต่ว่าเขาจะเป็นสีแดงอันนี้เขาล่วงโรยหมดแล้วค่ะคือดอกสนมบานเฮานะคะอันนั้นเป็นต้นระบายเบิ้ลเนาะค่ะเขาจะออกรสชาติแบบสมๆนะแม่ค่ะสมๆแล้วก็รูเบิ้ลนะแม่ค่ะคนนิยมเอาไปเฮ็ดพายแล้วก็คนไทยนี่มักเอาไปกินแทนพวกของสมๆสินะคะบางคนก็ไปยำแล้วก็ไปใส่ต้มยำจังสินะคะเปียวบ่ค่อยชอบปานใดนะคะเปียวว่ามันสมแห้งโพดอันนี้อ่ะเบิ่งดอกมันออกดอกรูบับหรือระไบเบิ้ลนะคะเขาเอาก้านตรงนี้นะคะไปเฮ็ดกินบ้านยามีแต่ก้านใหญ่ๆค่ะคุณยาแล้วชอบไปเฮ็ดแยมให้กินเฮ็ดแยมหรือเฮ็ดพายก็อร่อยนะคะนั่นแหละค่ะนะเปียกกับพาเดินชมเนาะค่ะบรรยากาศมาอยู่บ้านยายาโทรตามกันเลยตรงม้านะคะต้นนี้ก็สวยนะคะเห็นบ่คะบ้านยาแล้วจะเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นะคะเต็มไปหมดตรงนี้ก็จะย่างบาร์บีคิวก็ชอบดอกกุหลาบนี่มากเลยโอ้ย I'm going to need to see you off my day off today Is that right? บ้านยาเปิดให้คนมาพักนะคะเราก็จะมีพวกนักปั่นจักรยานจะมาพักบ้านยาประมาณ 4-5 คนแล้วเพิ่นได้ไปนวดน้ำเปรี้ยวแล้วเพิ่นติดใจเพิ่นบอกว่าเนี่ยฉันอยากจองเวลาเธออีกว่ากับไปทุกมือค่ะโคตรเพิ่นว่าปั่นจักรยานนะคะตัวเดียวมื้อนี้เป็นวันหยุดของฉันนะยังขี้คานเฮ็ดงานนี่ค่ะดอกกุหลาบสวยโอ้สวยมากเลยค่ะแดงจริงครึ่งนี่แหละค่ะคือชีวิตได้ตังแดงค่ะท่านผู้ชมก็เป็นแบบนี้แหละค่ะยาเพิ่นเปิดบ้านให้คนมาพักในช่วงเทศกาลปั่นจักรยานนะคะก็จะมีคนมาพักแล้วก็มีอาหารเช้าบริการให้แบบเป็นบ้านพักแบ่งให้เช้าเป็นห้องสินะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะเหลือลูกค้าคนสุดท้ายนะคะที่
นี่ท่านได้กลับบ้านท่านได้กลับประเทศเขาเพียวเพิ่นก็ชวนตะคุยภาษาอังกฤษเพียวก็จำภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นก็เลยอยากหัวแล้วมาคุยน่ะแม่บ่ยอมกลับบ้านกลับมืออื่นว่าซั่นตะเซาเพียวบอกภาษาอังกฤษนําเราไปเพิ่นก็อยากหัวเพียวบอกว่าเพียวขอโทษเด้อภาษาอังกฤษเพียวบ่ค่อยแข็งแรงเพียวลืมเพียวบ่ค่อยได้ใช้งานเพิ่นก็มักถามอันนั้นถามอันนี้เพียวโอ้ยเจ้าอย่าคุยน้ำข่อยแล้วข่อยอยากอายภาษาอังกฤษไปว่าสิเพิ่นก็เลยบอกว่าภาษาเจ้าดีอยู่บอกโบ้ยข่อยอยากอายไปอยากอายเว้าน่ะแม่ค่ะมันบ่ได้ใส่งานโดนเนาะค่ะเนาะเขาเว้ามันนิดๆน้อยๆน่ะนะคะเขาเว้าได้อยู่แต่จะให้เว้าแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่บ่คือจ้ะนั่นแหละค่ะวันนี้พวกเฮาก็มาบ้านแม่สามีแล้วก็มาเยี่ยมแล้วก็เอาปอเปียทอดมาให้เพิ่นเพิ่นบอกข่อยบ่เห็นหน้ามื้อเช้าว่าเป็นอาทิตย์แล้วคิดฮอดมาหาแน่ปานเด็กน้อยค่ะท่านผู้ชมเปียวก็มาหาไปก็เอาปอเปียมาฝากเพราะเปียวปอเปียมาฝากเพิ่นบอกว่าเปียวฉันถามเธอแน่มันลูกซ้ายฉันแอบกินบ่ฉันคิดว่ามันหายไปนะแต่ว่าแม่นฉันรู้ว่าเธอเฮ็ดให้ฉันเยอะแต่แย่งตะกันกินน่ะแม่ค่ะท่านผู้ชมแต่มันหายไปได้ฉันคิดว่ามันต้องถูกคนขโมยไปเพิ่นว่าลูกซ้ายเธอขโมยอีหลีไปว่าเลยชิ้นเดียวไปว่าเลยโอ้ยอยากแต่มันต้องเรื่องกินเรื่องอยากเพิ่นไม่ใช่ถ้าเปียวเฮ็ดปอเปียนี่แย่งกันรถค่ะนี่แหละค่ะมาบ้านยาดีตรงนี้มีดอกไม้สวยๆให้เบิ่งหลายนะคะ Asking come เห็นซะผัวสวัสดีครับผมย่างผ่านเห็นเปียวเว้าวิดีโอฟังย่างนี่ย่างไว้เห็นซะผัวเห็นซะผัวคอมไหมล่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะอันวันนี้เปรี้ยวก็จะมาพูดคลิปต่อจากอันคลิปที่แล้วที่เปรี้ยวเฮ็ดไว้เกี่ยวกับพ่อบ้านในต่างแดนว่าเฮาแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในครอบครัวจังใดแน่นะคะก็เป็นเรื่องราวส่วนตัวของเปรี้ยวกับพ่อบ้านเท่านั้นนะคะบ่ได้เหมือนกับครอบครัวอื่นเป็นเฉพาะบุคคลนะคะแต่อาจจะมีส่วนคล้ายคลึงกันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นเปียวต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ปานาอาที่สนับสนุนเปียวเสมอมาตอนเนาะค่ะหลังจากที่พวกเฮาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเฮาก็ไปฝากแม่ยากระป๋องนึงจังซี่นะคะไปฝากเดี๋ยวก็เลยทอดปอเปียไปให้ยาแม่ยานะคะโทรตามเปียวอันโทรตามลูกสะใภ้ให้ไปหานะคะอยากเห็นหน้าลูกสะใภ้อันลูกซ้ายเพิ่นก็เลยแซวโหยบ่แม่นอยากเห็นหน้าลูกสะใภ้เด้อที่จริงน่ะอยากกินปอเปี๊ยะเขาตั้งหากรู้ว่าลูกสะใภ้เฮ็ดปอเปี๊ยะก็สิอยากกินปอเปี๊ยะแล้ววะท่านผู้ชมเบิ่งแม่ลูกคู่นี้อันแย่งตะกันกินน่ะปอเปี๊ยะฝีมือเปียวได้ค่ะเพิ่นว่าแซ่บเปียวก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังพิเศษดอกค่ะท่านผู้ชมเปียวก็แค่อันเอาผัดเส้นวุ้นเส้นแล้วก็ใส่อันผักกะหล่ําแครอทแล้วก็อันเนื้อเทียมของอันเฮ็ดจากบักถั่วลันเตานั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมผัดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ห่อแล้วก็ใส่พริกไทยสํานั่นล่ะค่ะซีอิ๊วขาวเปียวก็บ่รู้เนาะค่ะเขามักนั่นน่ะล่ะค่ะเปียวก็มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตในต่างแดนนะคะเฮาเฮ็ดจังใดแน่ในวันหยุดเฮากะกิจกรรมยามว่างของเฮาคือเฮาก็ทํากิจกรรมด้วยการไปเก็บผลหมากหลากใหม่แล้วก็ไปเยี่ยมแม่ยานั่นล่ะค่ะคือชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเขาจะให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดคือวันหยุดแล้วก็คนใกล้ชิดของเขานะคะขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ